สวัสดีครับพบกับผมวิกรมกรมดิษฐ์ในรายการมองโลกแบบวิกรมนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนะครับการหลั่งไหลของประชากรหลากหลายเชื้อชาติก็จะตามมานะครับดังเห็นเช่นระบบการศึกษาที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับจึงเป็นเรื่องน่ามาจับตามองกันนะครับเราจะเห็นนะครับว่านักเรียนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเราจะเห็นได้จากการลงทุนนะครับของโรงเรียนนานาชาติแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆที่มาเพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้นะครับว่าปัจจุบันนี้โรงเรียนนานาชาติทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ120แห่งครับและอยู่ในกรุงเทพมหานคร83แห่งภูมิภาค37แห่งนะครับมีนักเรียนรวมกันทั้งหมดประมาณ 35,000 คนแล้วก็ทั่วเฉลี่ยนะครับจะมีการขยายตัวของโรงเรียนนานาชาติเนี่ยประมาณ5แห่งต่อปีครับนั่นก็คือสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการที่คนที่ทำงานอยู่ในภูมิภาคนี้ก็ดีหรือคนที่อยู่ในประเทศรอบๆข้างเราก็ดีนะครับมักจะส่งลูกหลานนะครับมาอยู่มาเรียนในประเทศไทยในโรงเรียนนานาชาตินั่นเองครับนั่นก็คือภาพนะครับที่เราคงพอจะนึกออกนะครับว่าประเทศไทยนั้นโดยศักยภาพแล้วเนื่องจากว่าเรามีความสะดวกในการเดินทางครับเราจะเห็นนะครับว่าสนามบินสุวรรณภูมิก็ดีหรือดอนเมืองก็ดีให้ความสะดวกกับการเดินทางของผู้คนที่มาทำงานในภูมิภาคนี้นะครับผู้คนเหล่านั้นมีครอบครัวหรือมีลูกหลานก็ให้อยู่ในกรุงเทพแล้วก็เรียนหนังสือที่กรุงเทพนั่นเองแม้กระทั่งชาวบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศข้างๆประเทศใดก็แล้วแต่ก็มักจะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองครับฉะนั้นโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพถึงได้มีการขยายตัวแล้วก็มีจำนวนนักเรียนมากถึงขนาดนั้นนั่นเองครับและนั่นถ้าเกิดว่าโครงสร้างเป็นแบบนั้นนะฮะการสอนในโรงเรียนเราก็จะต้องมีการเพิ่มภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนกันมากขึ้นนะครับและมีการปรับปรุงหลักสูตรในการสอนให้สู่ระดับสากลกันมากขึ้นคือที่ผมพูดอันนี้ก็คือหมายความว่าโรงเรียนทั่วไปนะฮะเมื่อเรามีโรงเรียนอินเตอร์มากขนาดนี้สิ่งที่โรงเรียนทั่วไปจะต้องมีการปรับปรุงก็คือสิ่งที่จะต้องแก้ไขเรื่องภาษาแล้วก็ระบบหลักสูตรการสอนนั่นเองครับและไทยจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคทั้งระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยนะครับเช่นอย่างกับ AIT ที่เปิดมาแล้วกว่า50ปีหรือ ABACที่มีนักเรียนต่างชาติมาเรียนกันมากมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและแน่นอนหากไทยรู้จักปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลไทยก็จะสามารถที่จะพัฒนาธุรกิจการศึกษาให้กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้นะครับอย่าลืมนะครับเพราะประชาคมอาเซียนคือเรื่องของเราทุกคนแล้วพบกันใหม่ในรายการมองโลกแบบวิกรมนะครับสวัสดีครับ